Senang heyo. สู้ๆนะคะสู้ๆค่ะสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วชิลเมื่อกี้เท่าไหร่นะ3ไม้รวดเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็ตกอีก3นี่นี่เป็นไงสรุปล้อเล่นไม่ตกสิอะไรนะคะใช่เห็นแล้วก็เลยบอกว่าทีมนี้แหละต้องเคลียร์เป็นพิเศษใช่เพราะว่าแมนยูถูกต้องเสียเลือดใช่คือเขาสัมภาษณ์ใครเราก็เสียทีนั่นแหละใช่ถ้าเขามาสัมภาษณ์ล้อเล่นล้อเล่นนั่นแหละก็จริงต้องขอบคุณ2ไม้แรกครับทำให้คณะมาเลยทำให้ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายครับกดดันน้อยลงก็เลยทำออกมาได้ดีครับจริงก็แอบเสียดายเขาเพราะแบบแต่เราแข่งกันมาเนี่ยผมไม่เคยยิงคลิกเข้าเลยครับแล้ววันนี้ดันไปยิงเข้าแต่ก็ตามจริงๆเขาฝั่งเพื่อนดามเขามีหลักฐานว่าเขาแบบมีปัญหาก่อนที่เราจะยิงเข้าเราก็ต้องยอมรับพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะเราก็อยากจะเข้ารอบไปรอในรอบสุดท้ายก่อนครับไม่ต้องลงไปเล่นสายล่างครับก็ดีครับชนะมา3หมายรวดก็เรียกความมั่นใจได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราแข่งอีกแมตช์นึงตื่นเต้นนิดนึงครับทัวร์แรกของปีแล้วครับนานาชาติแรกแล้วเราปกติทีมเราเปิดไม่ค่อยดีอ่ะทัวร์นานาชาติส่วนมากจะไม่เสมอก็แพ้ซะส่วนใหญ่ครับก็เลยแอบกดดันนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าปลดล็อกวินได้ทั้ง3คนก็เป็นการเปิดหัวที่ดีก็ปกติไอ้แมตช์แรกที่เราวางหมายกันคือเราหมุนกงล้อกันก็ตามดวงแล้วก็สุ่มๆถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของเราเพราะมันได้ผลเฉยเลยปกติเปิดสนามเราไม่ค่อยดีทุกรอบเสื้อแมนยูก็จะอัตเคิลก็คือผมงงเด็กหงมันเลือกเสื้อแมนยูทำไมปีนี้มันเป็นปีแมนยูอ่ะแบบเหมือนก็เลยแบบมีเบ็คแฮมมีคริสเตียโน่มีลีดิตนั่นก็เลยผมว่าถ้าใส่มันจะมีออร่าแต่ผมก็ใส่แล้วผมก็มีหงิดนิดนึงแต่ก็โอเคชนะวันนี้ก็ถือว่าเสื้อแมนยูก็อร่อยดีถือว่าเราทำได้ตามเป้าแล้วตอนนี้น่าจะท็อปซิกแล้วครับครับก็ดีใจครับทำได้ตามเป้าครับคือเราพยายามโฟกัสกันเกมต่อเกมพยายามเก็บเกมที่1เกมที่2เกมที่3เกมที่4ไปเรื่อยๆแล้วก็ทีมเราก็เก็บชัยชนะมาได้ครับความคาดหวังแรกของเราคือแชมป์ครับที่เราเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดของเราคือแชมป์แล้วเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดในทุกๆเกมที่ลงเล่นครับก็วันนี้เล่นพูดจริงก็คือเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจะพยายามกลับมาให้แบบให้เป็นม้าหินน้องไว้ใจเหมือนเดิมก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับตอนนี้ก็เข้ารอบชิงแชมป์สายบนไปครับก็ถ้าชนะก็เข้ารอบ4ทีมนะครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับผม